When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a chopper. 2 คันนะครับ4 66นะครับเป็นอันดับสุดท้ายของวันนี้ครับ Excel Peterson ครับกลับมาดูบรรยากาศแบบนี้ครับฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับบริเวณหน้ากริดครับแต่ว่าสนามไม่อ้าวลบไป1คันครับลงตั้งแต่ตอนรอบแรกเลยนะครับนี่ครับเป็นรุ่นของ Sport Production 400cc SP Junior ครับก็มีคำว่า Junior ขึ้นมาก็คือเป็นน้องๆดาวรุ่งนะครับ SP เนี่ยมีทั้งสิ้นในรายชื่อที่ส่งมา10คันนะครับส่วน SP Junior มี9คันครับขอให้8คันครับกลับมาในจอภาพนะครับผู้นำตอนนี้เปลี่ยนมือจากหมายเลข1แล้วนะครับเป็นหมายเลข89แทนนะครับธนชัยบุญงามครับขึ้นนำหน้าของพงศ์ประสิทธิ์ไปแล้วตอนนี้ในด้านของ Facebook ก็มีเสียงเชียร์มาหลายเสียงครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข89ธนชัยบุญงามหมายเลข17พงศ์สิริอ่อนเจริญพงศ์มินปิ43399ยาด้าของกฤตวิศิงห์เดชด้วยนะครับนี่ครับในจอภาพเป็นผู้นำตอนนี้ครับหมายเลข89ชนะชัยบุญงามครับกำลังจะผ่านโค้ง12ผ่านหน้าบริเวณจุดรับชมตามหมากรุกนะครับก็คือด้านของพัสกรแสนหลวงนั่นเองครับหันไปก็เจอครับ6คันแรกครับเกาะกลุ่มกันเป็นเรียกว่าไม่เปลี่ยนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีอาการนิดนึงครับแต่ยังสามารถคอนโทรลรถได้ครับสำหรับหมายเลข89อยากชนะชัยบุญงามครับมีคนบอกว่าเอ็มตรังสู้สู้66ด้วยนะครับเอาละครับเปลี่ยนมือแล้วครับเป็นพรมินปีศิษย์ขึ้นมาแล้วในบริเวณของช่วงทางตรงครับ399ตามมาเป็นที่3ครับอย่างที่ทวิสิงห์เดชกลับขึ้นมาเป็นภาพมุมสูงสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับ4คันแรก6คันแรกนะครับคือคนที่ลุ้นโพเดียมนะครับต้องอย่าหลุดจากกลุ่มนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ในเวลาหลุดจากกลุ่มผู้นำแล้วก็จะเป็นระยะยืดไปเลยนะครับมีคนเชียร์17โบเชียร์53 17ด้วยให้ทีมเดียวกันหรือเปล่า17 53ขออนุญาตดูก่อนอ๋อทีมเดียวกันครับล้มไปแล้วอีก1คันครับหมายเลขอะไรเอ่ยอุ๊ยลูกศิษย์อาจารย์เอครับไม่ผิดได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เอนะครับล้มไปแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าระยะห่างมีแล้วครับนายเจ้าภาพเป็น SPJ อันดับที่2ครับสำหรับหมายเลข20นะครับนี่แหละครับ SPJ อันดับที่2หมายเลข20ตอนนี้ธีรเทพต้านสั่งครับอีก5รอบไกลขาเท่านั้นครับไปอันดับ2 overall แล้วสำหรับพัชกรแสนหลวงฝนตกเข้าเวลาต่อรอบเร็วที่สุดคือ2นาที10.166ครับสำหรับชนะชัยบุญงามผู้นำตอนนี้นะครับคือชนะชัยบุญงามแต่ความเร็วท็อปสปีดช้าที่สุดในสนามครับน่าแปลกใจมาก 185.9 เท่านั้นเองนะครับส่วนคนทำความเร็วได้เยอะที่สุดตอนนี้คืออันดับที่5ครับสำหรับเกษตรบอร์ราดนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 194.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสุดทางตรงครับกลับมาในจอภาพครับเพื่อให้เห็นกลุ่มของผู้นำใน
ุ่นของ SPJ ครับเพราะว่าภาพสกอร์แสนหลวงนั่นคือหลุดไปแล้วนะครับนี่คืออันดับที่มีโพเดียมสุดท้ายครับสำหรับกัสซิเดบอร์ร่านะครับคนที่ทำเวลาได้ทำความเร็วได้เร็วที่สุดในช่วงสุดทางตรงนะครับมีคนเชียร์เอ็กเซลพิเศษด้วยดีเอ็กเซลฟอร์มยังไม่มาครับโอ้โหเมื่อกี้สตาร์จากบวยครับมาอยู่ที่4ของโอเวอร์ออแล้วสำหรับเอ็กเซลพิเดเซนหมายเลข66ครับอยู่อันดับที่8ตอนนี้นะครับกลับมาที่กลุ่มที่ไฟโพเดียมกันครับสำหรับหมายเลข53 20แล้วก็17ครับ53กับ20นั่นคือ SPJ นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไร SP กับ SPJ ก็จะเป็นการแข่ง1เรสแล้วก็จะมี2รุ่นนะครับหรือว่า2คลาสในการแข่งเดียวนะครับก็มีทั้งหมด6โพเดียมคือรุ่นละ3โพเดียมครับเอาละครับขึ้นมาได้แล้วครับสำหรับธีรเทพต้านสังครับแสงหน้าของผมมีปีศาจมาแล้วแต่ว่าอันดับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาแข่งกับคนละรุ่นครับแต่ว่าในคลาส2รถนี่คือรถสเปคเดียวกันนะครับสี่รอบไกลขนาดนั้นครับหมายเลข200ต้องช่วยก่อนนี่นะครับ43ครับ66เอ็กเซลร้อยอย่างสุริพจน์พัชรีถอนด้วย Excel Petersen คะแนนตอนนี้อันดับอยู่ที่3ของ SPJ แล้วนะครับมาจากอันดับสุดท้ายเลยครับสำหรับ Excel Petersen เป็นต่างชาติที่ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะครับผู้นำตอนนี้นำห่างๆเลยครับในเจ้าภาพเป็นอันดับ2 3 4นะครับสำหรับโอเวอร์ออลตอนนี้ภาสกรแสนหลวงตามมาด้วยธีรเทพต้านสั่งแล้วก็พงศ์สิริอ่อนเจริญครับหล่นไปแล้วนะครับสำหรับพงศ์สิริอ่อนเจริญนี่คือโฉมหน้าผู้นำครับ89ชนะชัยบุญงามขี่เรียบๆง่ายๆครับไม่ไฟกับใครแต่มีระยะยืดห่างๆซึ่งระยะห่างตอนนี้ห่างจากเราที่2ถึง4วินาทีกว่าๆนะครับเอ้ย89 66 66เป็นเอ็กเซลวิเดเซนคนเชียร์เยอะครับเป็นนักแข่งต่างชาติฝรั่งหน้าหล่อครับในจอภาพมาเป็นหมายเลข53หมายเลข20ครับแย่งอันดับที่1ของ SP Junior กันครับกับพนักของภาสกรกับเทียร์เทพนะครับอุ๊ยโอ้โหล็อกอีก1คันครับเป็นภาพรีเพลย์นะครับหมายเลข24หรือเปล่าปลอดภัยนะครับไม่เจ็บหนักครับลูกแล้วนะฮะ25ครับน้องอิงนะครับลูกศิษย์ของตาเมื่อกี้ล้มไปแต่ว่าปลอดภัยแล้วนะครับในจอภาพโคราชซอยขอไปครับจากใต้2คันเลยครับหาดใหญ่ฮะโอ้โหมาแรงจริงๆท่านสกอร์ใส่ลงกระเทียมเทศต้านสั่งผมสี่อ่อนเจริญนะครับรวมถึงทางของท่านสกอร์แสนหลวงด้วยอันนี้สุดครับคือพงศ์สิริอ่อนเจริญนะครับ2นาที8.196นะครับในรอบที่ผ่านมาครับนี่คือ4คันแรกครับ50
านของพระสกรแสนหลวงแล้วก็ธีรเทพต้านสังครับผงสิริอ่อนเจริญคืออีกหนึ่งคันนะฮะโอ้เด็กหาดใหญ่แรงจริงๆครับสนามนี้สำหรับผงสิริอ่อนเจริญแล้วก็พัศกรแสนหลวงนะครับไล่น็อกรอบแล้วครับ96โดนน็อกรอบไปแล้วทางด้านของวีระสุขประสบนะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก็ได้เจอคนน็อกรอบไปครับนี่นะเจี๊ยบเคสปอร์ตครับลุ้นเต็มที่ฮะอุ้ยอ้าวผู้นำล้มครับล้มบริเวณสุดทางตัวโค้งหนึ่งล้มแบบอ้าวนำคนเดียวด้วยไม่มีใครมาแย่งเลยโอ้โหนะเจี๊ยบเสียได้ครับสำหรับผู้นำอย่างชนะชัยบุญงามขี่มาเป็นผู้นำเดียวๆเลยครับเรามาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพับไปหน้าตาเฉยเลยครับโอ้ยฝนทำผิดแล้วด้วยไม่ได้ขึ้นเป่งด้วยนะครับถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่ไม่เจ็บครับแต่ว่าเสียดายมากกว่าครับ20เลยกลายเป็นผู้นำอู่ออตอนนี้เลยครับสำหรับธีรเทพต้านสังครับไปอยู่3วันครับ17 20 53 17คือพงศ์สิริอ่อนเจริญนะครับแข่งรุ่น SP ครับแล้วก็ด้านของโอ้โหนี่คือถ้าสมมุติจบแบบนี้นะครับทีมจากหาดใหญ่นี่จะได้โพเดียมที่1 2รุ่นเลยทั้ง SP และ SP Junior ครับแต่ว่าคนที่จะมาสร้างปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือธีรเทพต้านสังหมายเลข20ครับถ้าธีรเทพต้านสังจบที่1ได้จะดันเด็กหาดใหญ่ในรุ่นของ SP นะครับหล่นไป1อันดับครับกลุ่มผู้นำกันต่อครับ3คันแรกตอนนี้53 20 17เรามาดูครับอีก2รอบเท่านั้นกําลังจะเข้าสู่โค้ง12ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะรับป้ายรอบสุดท้ายนะครับเอาครับขึ้นมาได้แล้วแต่จะอยู่ในแทร็กหรือเปล่ากลับมาได้ไหมกลับมาได้ด้วยแต่ว่าโดนแซงคืนครับสามหมายเลข53ครับกลับมาแล้วครับหมายเลข53พัศกรแสนหลวงอันดับผู้นำเป็นตอนนี้ครับอันดับ1อันดับ2อ.เป็น SPJ ทั้งคู่นะครับ SPJ 5คันแรกคือน้องๆทั้งนั้นเลยครับรุ่นใหญ่อย่าง SP เหลืออยู่แค่คันเดียวคือหมายเลข17อย่างพงศ์สิริอ่อนเจริญครับนี่แหละครับหมายเลข17ครับจบแบบนี้หาดใหญ่จะคว้าโพเดียมที่1ทั้ง2คลาสเลยนะครับต้องมาดูครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้โดนยัดในอีกครั้งหนึ่งโอ้หมายเลข20ครับสำหรับธีรเทพตั้งสังเป็นคนที่เข้าแคบตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเข้าแคบแล้วเดินคันเร่งได้ครับแต่ว่าจะมาโดนทางตรงหรือเปล่าต้องดูครับ53สำหรับทางตรงตอนนี้พัศกรสรุปกลับมาได้ครับโอ้ยทางตรงสู้ไม่ได้ครับตอนนี้เข้าสู่โค้ง4ไฮสปีดพับซ้ายครับเป็นโค้งไฮสปีดไปกันครับขับเคี่ยวกันครับระหว่างหมายเลข53ครับพัศกรแสนหลวงกับหมายเลข20นะครับธีรเทพต้านสังครับแย่งที่1ในรุ่นของ SP Junior ครับ2คนนี้สังเกตหน้าค่าตาครับว่ายังเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ฝีมือไม่รุ่งแล้วครับสุดยอดแล้วตอนนี้ฝีมือขึ้นไปเป็นระดับนักแข่งได้แล้วครับล้มอีกหนึ่งคันที่4 Excel Peterson Excel Peterson จะเอารถมาจบได้หรือเปล่าตอนนี้ Excel Peterson ล้มไปในขณะที่ยังเป็นอันดับที่3นะครับโอ้ยเสียดายกองเชียร์เยอะด้วยครับสำหรับ Excel โอ้ยรถดับครับสตาร์ทไม่ติดเข้าสู่โค้ง11ครับและกำลังจะเข้าสู่โค้ง12เหมือนเดิมเปิดคันเร่งจะเป็นอย่างไรปึ๊บ20 53และหมายเลข17ครับที่1
overall คือ SPJ ครับที่2 overall ก็คือ SPJ ครับส่วนที่3 overall คือที่1ของรุ่น SP ครับผมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ได้โมเดลในรุ่นของ overall กันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรเหมือนที่บอกไว้หรือเปล่าว่าเป็นเด็กดาวรุ่งครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการมอบรางวัลหนึ่งบรรยากาศสัมภาษณ์ต่อจากนี้เลยนะครับ